Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนทุกไลฟ์สไตล์ทางการเงิน K-Expert มีคำตอบโทร02-888-8888บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนช่วงฉลาดคิดฉลาดลงทุนโดยคุณวรวรรณธาราภูมิ17นาฬิกา41นาทีครับคุณผู้ฟังครับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง101 Radio Report 1 101 RR 1นะครับในช่วงฉลาดคิดฉลาดลงทุนสนับสนุนโดยบลจ.บัวหลวงนะครับคุณผู้ฟังครับพี่ตู่ของเราคุณวรวรรณธาราภูมิพี่ตู่เนี่ยนะครับทำงานเยอะทำงานเก่งทำงานหนักแล้วก็กำค่ำกลางคืนก็ไม่ค่อยนอนนะครับโอ้เฟซตลอดเลยแล้วก็ยังไปทำรายการทีวีอีกด้วยนะครับคุณผู้ฟังทราบไหมครับว่ารายการทีวีของพี่ตู่ชื่อรายการอะไรรายการทีวีของพี่ตู่วรวรรณธาราภูมิของเราเนี่ยชื่อรายการเงินทองไม่ต้องเครียดฮะเจอหน้าพี่ตู่ก็ไม่เครียดแล้วล่ะครับชื่อรายการเงินทองไม่ต้องเครียดปกติก็ออกอากาศทางช่อง Money Channel True Vision ช่อง14ทุกวันอังคารเป็น First Run บ่าย 3:00 น.ถึง 3:30 น.นะครับเงินทองไม่ต้องเครียด Money Channel เป็นรายการความรู้ด้านการลงทุนในสไตล์ Investment Entertainer ครับ Entertainer กับใครกับพี่ตู่แล้วก็แขกรับเชิญด้วยในวันอังคารที่10ธันวาคมนี้จะเป็นตอนการบริหารเงินเมื่อเกษียณแล้วโดยมีแขกรับเชิญไม่ใช่ใครอื่นไกลครับหนุ่มเสกครับคุณเสกสรรโตวิวัฒน์ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสื่อสารองค์กรบลจ.บัวหลวงเป็นแขกรับเชิญนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นต้องบอกว่า10ธันวาคมก็เป็นวันหยุดสบายๆวันรัฐธรรมนูญแล้วก็เข้าสู่ช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองด้วยวันหยุดก็แยะไปหมดเลยนะครับจะทำอะไรพี่ตู่บอกว่าอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็สุขภาพทางการเงินด้วยพี่ตู่ก็เลยชวนพี่เสกมาคุยกันเรื่องบริหารเงินเมื่อเกษียณเมื่อเกษียณแล้วแบบง่ายๆพร้อมแนะนำพอร์ตการออมและการลงทุนของคนวัยเกษียณด้วยนะครับชมกันให้ได้ครับวันอังคารนี้นะครับบ่าย 3:00 น.ถึง 3:30 น.เงินทองไม่ต้องเครียดช่อง Money Channel True Vision ช่อง14นะครับแล้วก็รีรันวันพุธ 3:00 น.ถึง 3:30 น.แล้วก็วันอาทิตย์ 5:30 น.ถึงเที่ยงคืนด้วยนะครับพี่ตู่บอกว่าฟังแล้วชมแล้วเนี่ยขอฟีดแบคเพื่อนำมาปรับปรุงรายการด้วยนะครับช่วยพี่ตู่กันหน่อยนะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับทางกองทุนบัวหลวงเนื่องในโอกาสรับรางวัลบลจ.ยอดเยี่ยมเซตอวอร์ด2013นะครับได้รับรางวัลบลจ.ยอดเยี่ยม2ปีซ้อนด้วยขอแสดงความยินดีนะครับกับบลจ.บัวหลวงด้วยนะครับส่วนช่วงนี้ครับพี่ตู่พร้อมแล้วครับจะมามองภาพทิศทางตลาดหุ้นไทยปีหน้าจะเป็นอย่างไรพี่ตู่วรวรรณธาราภูมิ CEO ของบลจ.บัวหลวงพร้อมแล้วที่จะคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับสวัสดีครับพี่ตู่ครับสวัสดีครับพี่ยุทธจำได้ว่าพี่ตู่เคยเล่าให้ฟังว่ามีที่มีทางอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็ชอบใช้บางช่วงของแต่ละปีเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าใช้คำนี้ได้ไหมฮะไปปีกวิเวกอยู่กับธรรมชาติอยู่กับสิ่งแวดล้อมเนี่ยแล้วปีนี้พี่ตู่จะได้ไปทำอย่างที่ทุกปีได้ไปทำมาไหมครับพี่ตู่ก็อยากไปนะคะอยากจะไปให้ได้เลยแต่ยังไม่แน่ใจแต่พอถึงเวลาเนี่ยจะอย่างเงี้ยปุ๊บปั๊บได้ไปเลยต้องอาศัยจังหวะปุ๊บปั๊บใช่ไหมฮะต้องอาศัยจังหวะปุ๊บปั๊บแต่นี่อีก3วันพี่ก็ต้องไปญี่ปุ่นแล้วไปทำไมครับพี่ตู่ครับไปสี่วันห้าวันเนี่ยไปเรื่องไปดูงานเรื่องของโพสต์แบงก์ก็คือเหมือนไปรษณีย์เนี่ยนะคะแล้วเขาทำนำหน้าที่เหมือนแบงก์เพราะไปรษณีย์มันได้รับความนิยมลดลงไปเรื่อยๆแต่มีเครือข่ายเยอะไงญี่ปุ่นก็เลยเนี่ยมาขายกองทุนรวมงานนี้กลต.เป็นคนจัดให้นะคะแต่เราก็ออกให้จ่ายกันเองก็จะไปดูตรงนั้นหน่อยเพื่อเอามาเป็นประโยชน์ค่ะไปดูว่าเอฟที่ญี่ปุ่นเนี่ยตกลงการจะซื้อกองทุนรวมนอกจากจะไปที่แบงก์แล้วเนี่ยยังไปที่ทำการไปรษณีย์ของเขาได้ด้วยใช่ไหมครับพี่ตู่ครับใช่ค่ะใช่ของไปรษณีย์เราเดี๋ยวนี้ก็ทำได้หลายอย่างแล้วนะฮะไม่รู้ว่าต่อไปจะซื้อกองทุนรวมได้เหมือนที่ญี่ปุ่นหรือเปล่ามีโอกาสสูงมากค่ะนะแล้วพี่คิดว่าไปรษณีย์เนี่ยน่าจะเปิดให้กับหลายๆเจ้าเลยนะ
แต่ที่ต้องให้คนที่ไปรษณีย์ต้องมีการฝึกอบรมในเรื่องพวกนี้มันก็เป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับวิชาชีพเขาด้วยนะครับก็เป็นการเพิ่มช่องทางให้กับประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะเลือกลงทุนได้เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับถูกต้องพูดถึงเรื่องนี้แล้วต้องชวนพี่ตู่คุยเรื่องตลาดหุ้นซะแล้วล่ะครับพี่ตู่ครับนะนี่ก็ปลายปีแล้วแต่ว่าก่อนจะให้พี่ตู่ช่วยมองถึงทิศทางตลาดหุ้นบ้านเราในปีหน้าเนี่ยอยากจะให้พี่ตู่ช่วยมองเพื่อนบ้านแถวนี้แล้วก็ตลาดหุ้นใหญ่ๆให้ฟังซะหน่อยได้ไหมครับอย่างเช่นยุโรปก็ดีสหรัฐก็ดีหรือว่าญี่ปุ่นก็ดีเนี่ยเศรษฐกิจของเขาเนี่ยเริ่มกระเตื้องขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดแล้วบ้างหรือยังครับพี่ตู่ครับค่ะก่อนที่จะมองตัวเราต้องมองภาพรวมทั้งโลกเพราะตลาดทุนมันเชื่อมโยงกันหมดต้องดูเศรษฐกิจของที่อื่นก่อนอย่างประเทศที่พัฒนาแล้วหรือที่เรียกว่า develop market หรือตัวย่อว่า DM อ๋อ develop market DM ใช่เช่นอย่างพวก G3นะคะประเทศใหญ่ๆ3กลุ่มก็คือสหรัฐยุโรปและญี่ปุ่นเนี่ยเขาเรียก G3 ว่าเขามีแนวโน้มยังไงก็คือแนวโน้มของเขาเนี่ยนะคะจะมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจดีขึ้นนะคะในขณะที่ GDP ของกลุ่มตลาดเกิดใหม่ที่เราเรียกว่า Emerging Market หรือ EM ซึ่งรวมประเทศไทยด้วยเนี่ยจะมีอัตราการเติบโตเทียบกับปีนี้เนี่ยในอัตราที่ชะลอลงในการลงทุนในหุ้นเนี่ยเขาก็ดูจังหวะจากโอกาสตรงนี้ดูอ่ะถ้าเศรษฐกิจตัวไหนจะโตในอัตราที่มากกว่าตลาดนั้นก็จะน่าสนใจกว่าเขาก็เลยเอาอัตราการเติบโตของ Developed Market DM เนี่ยลบของ Emerging Market ดูส่วนต่างอย่างปีก่อนๆ Emerging Market สูงกว่าเยอะครับเงินก็เลยไหลมาเทมานะฮะแต่ว่าปีหน้าเนี่ยคาดกันว่า Developed Market น่าจะสูงกว่าซึ่งนี่เป็นเรื่องธรรมชาติมันจะสลับกันไปฉะนั้นส่วนต่างเนี่ยมันก็จะแคบลงสิครับพี่ตู่ครับใช่พอส่วนต่างแคบปุ๊บเขาเงินเขาก็อาจจะส่วนนึงต้องกลับไปอยู่ในนั้นนะถ้าพี่ตู่พูดอย่างนั้นแล้วผมคงต้องถามต่อครับพี่ตู่ถ้าอย่างนั้นพี่ตู่กำลังจะหมายความว่าหุ้นในตลาดที่พัฒนาแล้วหรือว่า DM เนี่ยมันจะน่าสนใจกว่าหุ้นในตลาด Emerging Market หรือตลาดเกิดใหม่อย่างบ้านเราหรือเปล่าครับพี่ตู่ค่ะถ้ามองแบบภาพรวมนะฮะก็ต้องบอกว่าใช่ตลาดหุ้นใน Developed Market ดูจะน่าสนใจกว่าหุ้นใน Emerging Market ในปีหน้าค่ะครับแต่ว่ามีปัจจัยตัวแปรนึงครับพี่ตู่ครับในเมื่อพี่ตู่บอกว่าก็ให้มองระดับโลกไว้ก่อนด้วยนะฮะก่อนจะมามองเฉพาะในบ้านเราเนี่ยมันตัวแปรสำคัญที่ปั่นหัวตลาดเงินตลาดทุนตลาดหุ้นทั่วโลกเลยก็น่าจะเป็น QE ของอเมริกานะครับคือก็ถูกปั่นหัวอยู่เรื่อยๆเนี่ยตกลงปีหน้าเดี๋ยวจะทรงหรือจะลด QE เนี่ยยังเป็นปัจจัยตัวแปรที่จะกระทบต่อตลาดเงินตลาดทุนทั่วโลกมากๆเหมือนเช่นปีนี้ไหมครับสำหรับปีหน้าครับพี่ตู่คือข่าว QE เนี่ยนะคะชักเข้าชักออกพี่เลยอย่างเงี้ย QE ชักเข้าชักออกเนี่ยมันจะทำให้ตลาดเงินตลาดทุนผันผวนมากขึ้นจากกระแสเงินทุนไหลไปไหลมานะคะระหว่าง Emerging Market กับ Developed Market ครับเวลาเขาบอกว่าเขาจะลด QE เงินก็จะบินหนีจากพวกเราไปนะฮะเงินไหลออกจากพวกเราไปยัง Developed Market นะฮะในทางกลับกันถ้าเขาบอกว่าไม่อ่ะ QE จะคงเดิมเงินไหลกลับมาเงินจะกลับเข้ามา แล้วส่งผลต่อทั้งตลาดหุ้นตลาดบอนด์ตลาดตราสารหนี้และค่าเงินด้วยนะคะอย่างที่เราคุยกันในสัปดาห์ก่อนนะคะทีนี้ข่าวจะลด QE เนี่ยก็จะทำให้สภาพคล่องในระบบลดลงยังไงนะคะก็คือฟันเมเจอร์ต่างประเทศเนี่ยก็จะลดน้ำหนักการลงทุนในตลาดบ้านเราหรือ Emerging Market แต่ไปเพิ่มใน Developed Market แล้วก็คือปรับ Asset Allocation ระหว่างหุ้นกับตราสารหนี้ไปด้วยอันนี้ตามสูตรพื้นฐานเลยตามสูตรดอลลาร์ก็มีแนวโน้มจะแข็งขึ้นบาทก็จะอ่อนเพราะเงินไหลออกแต่อย่างไรก็ตามเชื่อว่าปีนี้นะคะก็ประมาณเดือนนึงเนี่ย QE ก็ยังคงเป็น QE Infinity ไปจนถึงเดือนมีนาเป็นอย่างน้อย QE และอาจจะนานชีวิต QE Infinity เลยเออมีไปเรื่อยๆประธานเฉยคนใหม่ที่จะขึ้นตำแหน่งในปลายเดือนมกราคมนี้ชื่ออะไรจำได้ไหมคะคุณพี่เจเน็ตเย็นเล่นฮะใช่ป้าเจเน็ตปีหน้าคือปี2014ใช่ไหมคะครับที่เคยเขียนบทความอันนึงไม่รู้ได้คุยกับคุณยุทธนาอย่างนึงว่า2014ชนีครองเมืองยังเออ2014คุยกันปีหน้านะชนีครองเมืองนั่นพอคุณเจเน็ตขึ้นมาเนี่ยมาเป็นแทนลุงเบนเบอร์นาเก้เนี่ยเดิมทีปีเตอร์ชีฟเนี่ยนะฮะเป็นนักเศรษฐศาสตร์แล้วก็เป็นนักลงทุนนักวิเคราะห์และเป็นค่ายที่ออกโจมตีธนาคารกลางสหรัฐมาตลอดตั้งแต่สมัยคุณปู่อลันกรีนสแปนออก CNBC ด้วยปีเตอร์ชีฟเขาบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยเขาเคยคิดว่าอลันกรีนสแปนเป็นประธานเฟดที่หวยที่สุดในประวัติศาสตร์
จนกระทั่งมีลุงเบนเบอร์เนเก้มาชิงตำแหน่งไปแต่ตอนนี้เขาคิดว่าป้าเจเน็ตเยเลนเนี่ยจะได้ขึ้นแท่นหวยที่สุดแย่งตำแหน่งลุงเบนในอีกไม่นานนี้นี่ขนาดยังไม่ได้ขึ้นเนี่ยโดนอวยขนาดนี้แล้วแหละครับพี่ตู่ฮะโดนอวยคือด่าฮะเนี่ยด่าอวยที่สุดคือเพราะว่าเขาคิดว่าเจเน็ตเยเลนเนี่ยแหละคือเป็นคนที่ผลักดันนโยบาย QE สุดที่สุดเด็ดแสดงว่าจริงแต่ปีเตอร์คนนี้ไม่อยากเห็นสหรัฐใช้ QE อยู่ต่อไปใช่ไหมครับพี่ถูกครับใช่ค่ะอยู่ค่ายเดียวกับลุงมาร์คฟาเบอร์และอีกหลายๆคนค่ะแกคงไม่อยากให้อเมริกาอยู่ได้ด้วยยาโดบไปตลอดใช่ไหมค่ะถูกต้องนะเอาละครับนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของ QE ก็ยังคงจะต้องป่วนอยู่ต่อไปนะครับพี่ถูกครับค่ะใช่ค่ะแล้วทีนี้ครับดูหนังดูละครดูรอบโลกเรียบร้อยแล้วต้องมาย้อนดูตัวเราแล้วล่ะครับถ้าอย่างนั้นแล้วทิศทางตลาดหุ้นบ้านเราปีหน้าจะเป็นยังไงครับพี่ตู่ครับค่ะก็คือเรื่องข่าวลด QE หรือทรงหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังคงจะมีอยู่เราก็ยังจะคงเห็นการโยกเงินลงทุนกลับไปในกลุ่มประเทศ Develop Market เพราะตะกี้ที่เราบอกกันนะฮะว่า GDP Growth หรืออัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจเขาเนี่ยในปีหน้าเนี่ยแกประหว่างตลาดของเขากับตลาดพวกเรา Emerging Market มันจะแคบลงเราชะลอแต่เขากำลังจะดีใช่นั้นซึ่งไอ้เรื่องพวกเนี้ยข่าวลด QE หรือข่าวจะไม่ลดมันจะใช้เวลาอีกพักหนึ่งเพิ่งจะเข้าที่จนแบบไม่มีผลและเบื่อครับตลาดก็จะเบื่อข่าว QE ข่าวปั่นหุ้นเนี่ยนะครับนะประเด็นที่สองคือว่าด้านดิเรกชันหรือทิศทางจะเป็นอย่างไรครับนะฮะซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าเราสรุปด้วยความไม่ได้มั่นใจเหมือนอย่างปีก่อนๆต้องเรียนตามตรงนะฮะเพราะว่ามันมีอีกหลายแฟกเตอร์ซึ่งจะเข้ามาเกี่ยวข้องอีกเยอะแต่สรุปณตอนนี้ก็คือว่ามันน่าจะไซด์เวย์อัพหมายถึงว่าประคองตัวและอาจจะเพิ่มขึ้นได้บ้างเพิ่มขึ้นได้บ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำหนักเรื่อง QE น่าจะมีน้อยลงไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็สภาพคล่องในตลาดทุนที่ลดลงเนี่ยนะฮะเพราะว่ามีฝรั่งเอาเงินออกไปแล้วบ้างเนี่ยนะฮะมันก็จะส่งผลให้ตัวเดิมเนี่ยเวลาเราดูตลาดหุ้นเรามักจะดูการขยายตัวของ price earning ratio หรือราคาหุ้นหารด้วยกำไรสุทธิของหุ้นนั้นๆนะฮะจะดูนี้เป็นตัวเกณฑ์ตรงเนี้ยมันจะไม่ทำให้ตัว PE เนี่ยมันขยายตัวได้สูงเท่าที่ผ่านมาครับแล้วก็ยังมีการลดคาดการกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดไประดับหนึ่งแล้วนะคะที่คิดว่าปีหน้าจะไม่ได้กำไรมากขนาดนี้ทำให้ตลาดหุ้นเมืองไทยเนี่ยรับรู้การชะลอตัวไปก่อนหน้านะฮะงั้นปัจจัยในขับเคลื่อนหลักจะมาจากตัวเดียวค่ะความสามารถในการทำกำไรในธุรกิจของหุ้นแต่ละตัวกำไรใช่กำไรที่แท้จริงนะไม่ใช่กำไรราคากระดาน แล้วขึ้นกับโอกาสของอุตสาหกรรมที่เขาอยู่ ว่าจะเอื้อต่อการเติบโตแค่ไหน มากกว่าจะไปโตแบบมีเงื่อนไขอิงกับสิ่งอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องอย่าง QE อย่างเรื่องการเมืองอย่างอะไรพวกนั้นพอมีความหวังอยู่บ้างในการมีโอกาสจะไซด์เวย์อัพขยับเพิ่มขึ้นอีกได้บ้างนะครับสำหรับตลาดหุ้นถูกต้องประเด็นที่3นะฮะเรื่องของ AEC ใช่ไหมพี่ยุทธครับเราเนี่ยเป็น strategic location นะคะคือเป็นศูนย์กลางทางยุทธศาสตร์ในหลายๆเรื่องทางเศรษฐกิจในทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ด้วยเราได้เปรียบกลางแผนที่ดูยังไงเราก็ได้เปรียบนะคะทำให้เราได้ประโยชน์จาก AEC แล้วเรายังเป็นแหล่ง supply chain นะคะด้านอุตสาหกรรมรถยนต์ที่สำคัญของโลกอีกด้วยอันนี้เป็นตัวแปรที่เป็นปัจจัยบวกตัวหนุนใช่ไหมครับพี่ตู่ใช่ใช่ฐานะทางการเงินของเราก็ยังเข้มแข็งครับนะฮะเมื่อเทียบกับอินโดและอินเดียไทยเนี่ยยังน่าสนใจลงทุนนะฮะสุดท้ายที่เชื่อว่าตลาดหุ้นเนี่ยต่อให้มีเรื่องมารบกวนระหว่างทางยังไงในที่สุดก็จะสะท้อนภาพการเติบโตของภูมิภาคในที่สุดครับยังไปได้อยู่นะยังพอไปได้อยู่นะสำหรับปีหน้านะครับอีกด้านนึงครับพี่ตู่ครับขออนุญาตถามเผื่อไว้นะอะไรบ้างที่จะเป็นปัจจัยความเสี่ยงที่จะมากระตุกตลาดหุ้นบ้านเราไม่ให้ไปได้เยอะเท่าที่ควรพอมีบ้างไหมครับพี่ตู่ครับค่ะก็มีนะฮะก็มีบางประเด็นเนี่ยที่มองเป็น2เรื่องคือเรื่องของอันนี้ก็อาจจะว่าเป็นเพี้ยนไปหน่อยแต่ไม่เพี้ยนหรอกค่ะคือแต่คนไม่ค่อยให้ความสนใจเราถูกครอบงำในความคิดมากเราอาจจะให้ความสนใจน้อยหรือไม่เชื่อกันเลยว่าดุลอำนาจโลกกำลังเปลี่ยนไปครับนะคะพี่เช็คระดับผู้นำในตลาดทุนหรือทางฝ่ายพวกเรกูเลเตอร์นะฮะทั้งหลายเนี่ยก็ยังไม่ค่อยสนใจเรื่องพวกนี้ครับแต่จริงมันเป็นเรื่องจริงคือสหรัฐเนี่ยอ่อนแอลงไปมากนะฮะหลายๆอย่างนี้ที่เราเห็นภาพถ้าเราประมวลมาเรื่อยๆนะคะทุกคนต่างรู้ว่าไม่มีใครแก้ปัญหานี่สินล้นพ้นตัวไปด้วยการกู้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆพอยิ่งกู้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยภาระในการผ่อนจ่ายมันจะมากขึ้นมากขึ้นจนรายได้มันรับไม่ไหวก็ต้องกู้อีก
กู้เยอะดอกเบี้ยกระบาลอ่ะใช่แล้วตอนนี้จีนตกลงกับหลายประเทศแล้วว่าจะทำมาค้าขายกันโดยไม่ผ่านดอลลาร์ผมได้ยินมาบ้างแล้วครับพี่ตู่ครับหลายที่เลยแม้กระทั่งกับ EU กับออสเตรเลียกับพวกในตะวันออกกลางเมืองไทยอินโดนะก็คือจะเป็นหยวนสวอปกันเลยนะลดความสำคัญของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐลงมาใช่ไหมครับพี่ตู่ถูกต้องค่ะนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยคือเราให้จำเอาไว้ในใจว่าอาจจะเกิดขึ้นครับนะคะส่วนราคาทองคำในปีหน้าเนี่ยครับถ้าเล่นสั้นเนี่ยก็ยังอันตรายอยู่นะคะครับคือสะสมทีละน้อยน่ะดีที่สุดครับนะคะแล้วอีกคนนึงที่พูดได้ดีคือวิลเลียมบอนเนอร์เนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้มาจากเฟดหรือธนาคารกลางไม่ได้มาจากรัฐบาลไม่ได้มาจาก QE ไม่ได้มาจากการกระตุ้นทางเศรษฐกิจแล้วก็ไม่ได้มาจากเดโมแครตไม่ได้มาจากรีพับลิกันไม่ได้มาจากโอบามาหรือการเพิ่มเพดานนี่ความมั่งคั่งไม่ได้มีสูตรอะไรที่ซับซ้อนเลยเพราะมันจะเกิดจากการทำงานหนักกว่าผู้อื่นเกิดจากการอดออมเกิดจากการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆความมั่งคั่งจะเกิดขึ้นเมื่อคนทุ่มเททำงานหนักอดออมและผลิตสิ่งที่คนต้องการซื้อเพราะว่านี่แหละรากฐานที่แท้จริงรากฐานจริงๆเลยเราหลงไปตั้งนานนะกลับมามองเนี่ยพี่อยากได้เอาประโยคเนี่ยเก็บไว้เลยนะพี่ตู่ครับเหลือครึ่งนาทีสุดท้ายจริงๆแล้วเรื่องนี้ไม่พูดกันไม่ได้แล้วความเสี่ยงเรื่องการเมืองในประเทศบ้านเราล่ะครับพี่ตู่จริงๆการเมืองในประเทศเนี่ยนะฮะมันก็อาจจะกระทบนะฮะแต่เกิดมามันก็จะผ่านไปรเราเจอถึงขั้นเผาบ้านเผาเมืองกันมาแล้วนะฮะจนกระทั่งย้อนไปยุคตุลาหรือยึดสนามบินอะไรต่างๆในที่สุดจะผ่านไปแต่สิ่งที่พี่ห่วงลึกๆอยู่ในใจเนี่ยก็คือว่าเรื่องของหนี้สาธารณะกับวินัยการคลังนะฮะซึ่งตอนนี้มันยังไม่ได้ไปถึงในระดับอันตรายอะไรหรอกครับแต่ว่า IMF ก็เตือนมา World Bank ก็เตือนหลายๆคนก็เตือนกันมาเยอะนะฮะซึ่งหลังๆเนี่ยพี่ห่วงว่าอันดับความน่าเชื่อถือของเราอาจจะโดนลดถ้าตัวเลขไม่โปร่งใสสิ่งที่เขาห่วงต่างประเทศห่วงคือรัฐบาลไม่ได้ให้ตัวเลขที่โปร่งใสต้องแก้ตรงนี้ไม่อย่างนั้นถ้าเขาลดอันดับความน่าเชื่อถือต้นทุนในการกู้เวลาออกพันธบัตรจะไปทำโครงการอะไรมันสูงขึ้นครับแล้วก็นอกจากนั้นก็มีเรื่องของจีนสหรัฐรัสเซียอินเดียครับแต่เป็นอิทธิพลใหม่ในโลกอินเดียอาจจะตามมาเงียบๆคนไม่ได้สังเกตอย่างน้อย3เศร้า3ก๊กเนี่ยจะมีอิทธิพลความฉลาดของคนไทยรัฐบาลไทยจะต้องฉลาดพอที่จะเล่นเกมมาเฟียโลกไม่ไปเข้าข้างจีนจนเกินไปไม่เข้าข้างสหรัฐจนเกินไปต้องบาลานซ์ให้ได้ค่ะโอ้โหวันนี้นะครับได้ภาพที่ครอบคลุมแล้วก็ให้เราได้หลักคิดนะวิธีมุมมองที่กว้างขวางกว่าเดิมอีกเยอะเลยขอบพระคุณ มากๆเลยครับพี่ตู่ครับจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ตู่ของเราครับคุณวรวรรณธาราภูมิ CEO ของบลจ.บัวหลวงนะครับในช่วงฉลาดคิดฉลาดลงทุนมีโอกาสทำไมไม่เลือกเลือกลงทุนที่ใช่เลือกกองทุน IMF LTF ที่ชอบกองทุนบัวหลวง026746488แล้วกด8นะครับ Money Plus โดยผมยุทธนาจะกลับมาใหม่เสาร์อาทิตย์บ่าย 3:00 ถึง 5:00 เย็นวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับช่วงฉลาดคิดฉลาดลงทุนโดยคุณวรวรรณธาราภูมิ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนทุกไลฟ์สไตล์ทางการเงิน K-Expert มีคำตอบโทร02-888-8888บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน